วันนี้ที่ตำรวจนครบาลมีการแถลงข่าวนะครับจับกลุ่มแก๊งชาวอินโดนีเซียนะครับซึ่งเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ลักลอบก่อเหตุไปชิงทรัพย์ในรถยนต์ของประชาชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในพื้นที่เขตสน.ร่มเกล้ามีผู้เสียหายรายหนึ่งเขาไปแจ้งความไว้นะครับแล้วทางตำรวจชุดสืบสวนสน.ร่มเกล้าก็ตามไปจับกลุ่มตัวไว้ได้ทั้งหมด4คนนะครับทั้ง4คนเนี่ยเป็นชาวอินโดนีเซียแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือเข้ามาก็มีพาสปอร์ตอะไรพร้อมแต่ว่าจงใจเข้ามาโดยประกอบอาชีพแบบนี้นะฮะมีของกลางเนี่ยเป็นเหล็กแหลม1อันนะครับกระเป๋าเงินที่ได้มาจากการก่อเหตุ16ใบเอกสารการส่งเงินกลับไปที่ประเทศอินโดนีเซียอีก15ฉบับนะครับทางตำรวจบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายคนนึงเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันอัลเมร่าสีขาวไปจอดรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตท.ข้างโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศร่มเกล้าในรถเนี่ยมีเงินอยู่ 150,000 บาทนะฮะเพิ่งจะเบิกถอนมาจากธนาคารคนร้ายแก๊งนี้เนี่ยจะเข้าไปดักซุ่มที่ลานจอดรถของธนาคารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของผู้เสียหายพอหลังจากผู้เสียหายออกมาจากธนาคารแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยคนร้ายก็จะไปที่รถของผู้เสียหายหลังจากนั้นจะเอาเหล็กแหลมเนี่ยแย่เข้าไปในรูกุญแจข้างประตูแล้วก็ใช้วิธีการแบบยังไงไม่รู้นะฮะสามารถที่จะงัดเปิดประตูของผู้เสียหายได้แล้วก็ขโมยฉกเอาซองเงินและกระเป๋าถือของผู้เสียหายที่อยู่ในรถเนี่ยหลบหนีหายไปนะครับแล้ว4คนนี้ก็แบ่งหน้าที่กันคนนึงก็ทำหน้าที่ดูต้นทางอีกคนนึงก็เป็นคนเอาเหล็กแหลมเนี่ยแทงประตูรถยนต์แล้วก็อีก2คนก็คอยเฝ้าดูระวังอยู่ในรถนะฮะทางตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนนี้เนี่ยนะครับเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยเนี่ยหลายครั้งแล้วก็น่าจะทำมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยให้การรับสารภาพว่าทำเพียงแค่10ครั้งเท่านั้นตำรวจก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะฮะนี่ฮะเข้ามาก่อเหตุแล้วมีคนนึงเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนานหลายปีแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยด้วยก็เล่นแบบง่ายๆอ่ะพอได้เงินมาปุ๊บก็ส่งกลับไปที่ประเทศอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของเนนคำความเดิมต่อจากเมื่อวานนี้นะฮะที่มีการตรวจสอบพบว่าเนนคำเนี่ยนะฮะไปซื้อรถเบนซ์ที่จังหวัดอุบลราชธานี22คัน95ล้านบาทนะฮะ21คันเป็นชื่อของเนนคำเลยอีกคันนึงเป็นชื่อของนายพันแสงชูมังนะฮะตรวจสอบลึกลงไปอีกนะครับก็ปรากฏว่าซื้อรถเบนซ์22คันนี้ตั้งแต่ปี51ถึงปี54นะครับแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบว่าวิธีการก็คือสั่งซื้อรถเบนซ์รุ่นใหม่ป้ายแดงออกมาใช้เสร็จแล้วนะฮะยังไม่มีการจดทะเบียนพอใช้ไปสักพักนึงก็ขายคืนกลับไปที่ศูนย์เบนซ์เหมือนเดิมแล้วก็เอาคันใหม่ออกมาใช้อีกทำวนอยู่อย่างนี้ไม่โอนนะเอาป้ายแดงออกมาใช้สักพักหนึ่งขายคืนกลับเข้าไปแล้วก็ซื้อคันใหม่ออกมาใช้สักพักหนึ่งแล้วขายคืนกลับเข้าไปทำอย่างนี้ทั้งหมด22คันเจ้าหน้าที่ก็เลยสงสัยว่าทำไมต้องทำแบบนี้กำลังสงสัยอยู่ว่าเป็นการฟอกเงินหรือไม่นะฮะเสร็จแล้วยังไม่จบนะครับวันนี้ได้รับการติดต่อจากร้านรับแต่งรถแห่งหนึ่งให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าเนนคำได้มาสั่งซื้อรถจากท้องตลาดแล้วก็เอามาตกแต่งเพิ่มเติมโดยเอามาใช้บริการของร้านนี้นะครับตกแต่งให้รถมันมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าเนนคำเนี่ยนะฮะมีการสั่งซื้อรถยี่ห้อต่างๆ35คันที่มีอยู่ตามท้องตลาดสั่งซื้อกับทางร้านนะครับก็จะเลือกเองว่าจะเอารุ่นไหนนะครับเสร็จแล้วก็ให้ทางร้านเนี่ยไปเป็นคนจัดซื้อแล้วก็เอามาตกแต่งเสร็จแล้วเนนคำก็จะเอาเงินมาจ่ายแล้วก็รับรถกลับไปนะฮะรวมทั้งหมด35คันเป็นเงินมากกว่า20ล้านบาทก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าเอาไปทำไมตั้งเยอะแยะขนาดนี้นะ35คันเนี่ยหมายถึงว่าใหม่เนี่ยอีกล็อตนึงเหรออีกล็อตนึงนะนี่คืออีกล็อตนึงนะฮะอาจจะเป็นรถตลาดต่ำกว่ารุ่นเบนซ์หน่อยแต่ซื้อมาแล้วก็เอาไปแต่งเสร็จแต่งรู้เลยนะฮะแล้วก็ไปรับมาให้ทางร้านเนี่ยช่วยจัดการให้นี่35คัน20ล้านบาทนะครับนี่ยังไม่จบเรื่องรถนะฮะมีอีกเรื่องหนึ่ง
ที่กองกำกับการ6สถานีตำรวจทางหลวงที่4ที่อุบลนะฮะตอนนี้ที่นั่นเนี่ยนะฮะมีข่าวว่าครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเดือดร้อนมากคือเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเนคบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอาตมาจะสร้างแฟลตตำรวจให้ใหม่20ล้านบาทนี่ตำรวจก็โอ้จะสร้างให้ใหม่ก็เลยทุบของเก่าทิ้งปรากฏว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องครับตอนนี้เมียตำรวจก็เช่าบ้านอยู่แฟลตเฟิร์สก็ยังไม่ได้คือเชื่อใจเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเนนคำเคยสร้างห้องประชุมให้กับตำรวจห้องประชุมเนี่ยประมาณ3ล้านบาทสร้างให้เคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วเคยเห็นของแล้วใช่ไหมฮะแต่นี้พอเนนคำบอกว่าจะสร้างแฟลตให้ตำรวจก็ต้องเชื่อแหละทุบเลยทุบเลยอุ้ยตายแล้วตอนนี้อยู่บ้านเช่าอยู่โอ้โหเราจะได้ไหมเนี่ย20ล้านเนี่ยนั่นเลยกองทำเก็นไปทั่วเลยนะเดี๋ยวเราพักกันอีกคู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายครับเชิญครับ